จะเอาเนื้อแพะมาคั่วนะเยื่อของต้นมะกอกมาผสมกันนะครับสูตรอาคารนะครับครับอาคารชับเยี่ยวประมาณ20นาทีเดี๋ยวได้กินแล้วนะครับดูเสียงเสียงชำชำครับขอจะแจ้งครับนี่ลาบอาคารนะครับสวัสดีหมู่บ้านอาคาจะรอติดชายแดนไทยเมียนมา กับช็อปปี้ทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับก็จะมาทำเมนูสุดแสนอร่อยในยามกลางวันนี้นะครับมาติดตามรับชมกันนะครับมาทักทายทุกคนหน่อยสวัสดีคุณตาน้องอ้ามน้องไก่ครัวคุณยังครับสวัสดีครับดูธรรมาค่ะข้าจานเหรอทักทายสองภาษาเลยครับก็จะมารังสรรค์เมนูในยามกลางวันนี้นะครับสาวๆก็มาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะครับมีเมนูเด็ดแน่นอนวันนี้ครับเด็ดมากน้องไก่ก็ทำการซอยหมูก่อนนะครับเห็นบอกว่ามีเนื้ออะไรนะเนื้อแพะใช่ไหมแพะโอ้ที่นี่เขากินกันนะครับแพะที่แพะโอ้ตามาทำอะไรกินคะเออจะคั่วก่อนคั่วคั่วอ๋อจะเอาเนื้อแพะมาคั่วนะที่นี่กินแพะนะครับแต่เราเตรียมหมูมาให้คุณตานะลาบหมูที่สูตรที่ไหนจ้าน้ำสูตรบนร้อยเลยครับสูตรอาคาเนาะอาคาอ๋อลาบแต่น้องแต่สาวที่เธอทำมีมันหมูด้วยนะครับแล้วก็มีเยอะแค่นี้แหละเนื้ออ๋อลาบอาคาชื่อเลือดหมูด้วยเหรอครับใช่ครับอ๋อถ้ามันสีมันจะจางสีมันจะโตจัดไปครับสังเกตไม่มีเครื่องในนะคะครับสูตรนี้แต่ที่สำคัญเนี่ยคุณตาโอ้นี่นี่ครับคุณตาเก่งมากเลยอ่ะครับมือแรกก็ให้น้องอ้ํามาทำก่อนนะครับเดี๋ยวจะสลับมือกับน้องไก่นะครับลาบหมูอาขาครับเยื่อของต้นมะกอกครับน้องไก่แผนกดังไฟเราอีกแล้วนะครับอุดูธรรมาครับอุดูธรรมาโอ้โหคิวที่แล้วไปตักน้ำมาแล้วก็ใส่ชุดอาคาสวยมากเลยเนาะดูน้องดูได้มาเต้ครับโอ้โหอารมณ์ดีนะครับวันนี้ขอบุกครัว1มื้อนะครับครับมือมาเช็คนะครับอ๋อพอลาบมาสักพักหนึ่งน้องอ้ําก็จะเอาเยื่อของต้นมะกอกมาผสมกันนะครับแล้วก็ลาบด้วยกันเลยครับผมเยื่อมะกอกนี่ก็เป็นยาสมุนไพรตัวครับเวลาแก้รู้ต่องรู้อย่างครับเยื่อมะกอกนี่ช่วยได้ครับผมโอ้ฟังคุณตาก็ไม่ธรรมดาเนี่ยเนื้อแพะครับต้องชี้ๆอย่างนี้น่าจะหลากหลายเมนูครับวันนี้ครับมากินไม่เดียวครับฟังครัวคุณยังทำอะไรครับผัดเห็ดเจ้าเห็ดหูหนูใช่ไหมหูหนูใส่ไข่ที่เราไปซื้อที่ตลาดมานะเจ้าครับใส่ไข่ด้วยใส่ผักหลาบเข้าไปตัวนี้ครับผักนี่คือผักอะไรครับเนี่ยผักขอผักไทยหอมดวนนะครับผักไทยหอมดวนหรือว่าผักแพลวสะระแหน่นั่นเองเนาะครับผมอ๋อใส่ลงไปเลยครับใส่ผสมกันเลยเหรอครับครับผมคือมันเข้ากันนะครับแต่แหนกน่ากินมากเลยอ่ะครับแพลวอุ่นวานดีอันนี้สูตรคิดเองหรือว่าสืบทอดกันมาจากสืบทอดกันมานานแล้วครับอ๋อสืบทอดกันมานานแล้วครับผมสูตรอาคารนะครับผมต้องลองครับน่ากินครับตรงนี้เนื้อแพะก็ได้ทีแล้วนะครับครับฝั่งน้องไก่ก็จะมาเชียร์กระเทียมเพื่อที่จะทำคั่วเห็ดหูนะครับฝั่งน้องไก่ก็กำลังลาดกันอยู่นะผสมกับไข่มาเลยครับแล้วก่อนแล้วเอาเห็ดลงค่ะครับเลยอ่ะครับหลากหลายเมนูในวันนี้ครับสีครับ
น้องอ้ำเพิ่มสีสันเข้าไปด้วยเลือดนะครับครับพ่อไอ้ยิบบาเลเชียฮอลล์ฮอลล์เห็นที่อื่นบางที่ก็ไม่ใส่นะครับครับอันนี้ใส่สีมันจะงามครับน่ากินครับครับเพิ่มสีสันเนาะครับผมครับใส่เห็ดหนูเข้าไปนะครับปรุงรสด้วยรสดีนิดหน่อยรสดีนะครับเกลือนิดหน่อยครับมีเกลือรสดีคุณตากำลังมาคั่วเนื้อแพะให้เราแล้วนะครับตอนนี้ใส่แล้วเข้าไปแล้วเนี่ยมีเนื้อแพะนะครับซอยเป็นชิ้นๆแล้วก็ปรุงรสเข้าไปนะครับอะไรครับปรุงรสด้วยชูรสนะครับชูโลชูโลชูโลน่าจะอร่อยนะครับเดี๋ยวที่จะลองชิมครับลองดูนะคั่วเนื้อแพะนะครับครับคุณตาก็เอาตะไคร้มาสอยเอามาทุบนะครับทุบตะไคร้นะครับทุบแล้วก็ซอยใส่ที่แช่เลยครับครับกินข้าวของเนื้อนะครับซอยแล้วก็ซอยเข้าไปนะครับตะไคร้ใส่เข้าไปครับตอนนี้ก็จะมาปรุงลาบอาหารครับใส่พริกลาบเข้าไปนะครับใช่ไหมครับพริกลาบหรือพริกป่นครับเนี่ยพริกป่นครับพริกป่นเหรอครับน้ำพริกป่นใส่เข้าไปแล้วแล้วก็เพิ่มรสด้วยชูรสนะครับอะไรกันนี่ชิลไรค่ะล่ะเห็นน้องแอมบอกว่ามีคมมากใช่ไหมครับครับคมเกินแล้วครับเข้าเคียงเลยนะเข้าเคียงครับเมื่อก่อนเนี้ยเรื่องเงินมาเนี้ยรถมีแจ้งมาเป็นก็จะทิ้งแซ่บาสอดจื้อหรือว่าสอดจื้อสอดจื้ออาคารนี้สอดจื้อครับเอามาซอยซอยซอยสับๆเดี๋ยวไปใส่ในเนื้อแพะของเราครับนั่นเองไปครับเลยสองนึงครับแล้วก็อันนี้จะคั่วหนึ่งอ๋อเสร็จแล้วก็คั่วต่อเลยนะครับพอลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาห่อกับใบตองกล้วยนะครับแบบนี้ใช่ไหมลาบอาคาสังเกตว่าจะไม่ละเอียดเท่าลาบเมืองเหนือใช่ไหมครับอ้ําแม่นครับครับอาคาชะเบี้ยวอ๋อจะประมาณนี้นะครับพอหยาบๆนะชะเบี้ยวชะเบี้ยวมึกครับเริ่มหอมนะแล้วเสร็จแล้วก็จะไปบกต่อใช่ครับเดี๋ยวซอยซอยมันใส่ครับเพราะว่ามันจะหอมฮะเอามันใส่ด้วยเหรอครับเนี่ยครับผมโอ้สูตรที่นี่แปลกน่ะซอยมันใส่ด้วยครับมันกับหนังมันต้องลองครับแล้วเวลาหมกลาบอาหารนี้ใช้เวลากี่นาทีครับมาเกิน5นาทีครับไม่เกิน20นาทีครับผมโอเคครับใส่มันหมูเข้าไปนะครับโอ้น่าจะอร่อยแน่นอนโอ้เห็นอย่างนี้นี่คือยูคือเมียแน่นอนครับว่าโคตรเยี่ยยี่บังว่าอริยายี่ชั่วเยี่ยจุงครับเอาหนังใส่ครับหนังหมูเข้าไปแล้วนะครับอับบีอับบีโอ้อันนั้นอะไรครับคุณยายนออ๋อนออับเยอับบีอับเยคือนอนี่มาชาบีมาชาบีเนี่ยมาล่านอแล้วนอนอนอไรกับนอสางนอไรกับนอสางนอสางครับต้องลองทำเมนูนี้ครูยังรับภาษาขัดคั่วให้คุณตานะครับเมื่อกี้เห็นต้องใช้รากชูด้วยเหรอครับเห็นคุณตาล้างเหรอครับยกยำมะไทยอร่อยเนาะกรุบกรึบแน่เลยอ่ะคิดดาวว่าจะมีว่าน้องไหนคิดดาวก็จะมีว่าบ่ครับหักนี่เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะยกว่าที่ว่าเห็นหมูเสร็จเรียบร้อยก่อนนอกเหมือนงานบุญเลยครับคือคักคือคักครับต้องถามน้องไก่น้องไก่ชอบกินคั่วเนื้อแพะไหมครับ
ไม่เคยกินค่ะเอาไม่เคยกินครับแต่ละอย่างนี่เมนูแปลกสุดท้ายที่เป็นจะลองชิมดูจุ่มร้อนมากครับที่ขาดไม่ได้คือรากชูนะครับก็มาลาบสับๆนะครับเค็มเนาะเอาไปใส่กับลาบอาขานะเดี๋ยวจ่ายให้แล้วสารน้ำมันน้อยลาบชูนี่ปกติบางที่เห็นเขาลาบพร้อมกันเลยเนาะแม่นครับอันนี้ขี้กำลังเห็นอ๋อโอเคไม่เป็นไรใส่ทีหลังได้นะใส่ได้เดี๋ยวคลุกเขาให้เข้ากันแล้วนำไปบกนะครับบกสักประมาณ20นาทีก็ได้กินแล้วนะครับนู่นครับก็เดี๋ยวกล้วยนะใส่เข้าไปแล้วนะครับคลุกเขาให้เข้ากันนะเราสามารถประยุกต์ได้นะโอ้น่าคือว่ามีไงยี่ชูเดียวมีนะดูแบบยาวยังมาเลยว่าพี่หอจะทำให้เป็นแบนแบบนี้นะครับครับจะตู้ใจอีกนะครับเป็นการทำลาบสืบกันรุ่นสู่รุ่นนะครับเรียนแบบข้ามงมเนี่ยขาจ้องอยู่จ้องบุเลยครับถ้าว่าขาที่น้องเดียวแล้วเสร็จแล้วก็จะไปหมกนะครับหนีไปแล้วนะครับหมกกับขาช่องโอโปสาวไปแล้วอ๋อหมกแบบนี้ครับนี่ผู้ยาชาวบ้านนะครับใช้หินกดทับไว้นะครับใช้เวลาหมกประมาณ20นาทีเดี๋ยวได้กินแล้วนะครับเมนูพระเอกของเราในวันนี้นะครับถ่านจะเข้ามาแล้วคุณตาก็เพิ่มถ่านเข้าไปครับเพิ่มความแรงของไฟนิดนึงนะครับครับครับกินเนื้อแพะก็จะมีเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะครับอันนี้คือมันแบบซุปนะครับมันไม่สุกครับฝั่งคุณยายก็มาซอยหน่อให้เราแล้วนะครับหน่อซางใช่ไหมครับหน่อซางวัตถุดิบหลากหลายมากครับวันนี้เข้าห้องครัวก็จะคลึกๆกันเหมือนงานปอยหลวงเลย รวมด้วยช่วยกันนะครับอ๋อคั่วเนื้อแพะใส่ใบมะกรูดเข้าไปด้วยนะครับหอมนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนี้ต้องลองนะครับที่ต้องลองครูเพิ่งต้องลองด้วยกินแป๊บยายจ้ะอ้าว น้องไก่รับช่วงต่อจากคุณยายนะซอยหน่อก่อนนะครับคุณตาชิมเนื้อน้ำมันใส่เสร็จเนาะเนื้อน้ำมันใส่น้ำแห้งแล้วอันนี้เอาใส่กับเนื้อแพะเจ้าอ๋อรากชูก็ใส่ด้วยกับต้นชูครับแต่คุณยายจะตำน้ำพริกถั่วเน่าอ๋อน้ำพริกถั่วเน่าใส่ที่ล้างนี่จะก่อนี่ใส่ที่ล้างจะเอานี่ใส่ก่อนี่ใส่ที่ล้างอันนี้คืออะไรครับผักชีต้นหอมผักชีต้นหอมไว้ใส่คั่วแพะของเรานะครับแต่ว่าคุณยายจะมาทำพริกถั่วเน่านะครับนี่เอาใส่เข้าไปแล้วนะครับว้าวต้องได้ความหอมดับคาวครับเพราะว่าเนื้อแพะจะมีกลิ่นนะครับเมื่อกี้ได้กลิ่นมาพอสมควรเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขากลิ่นจะแรงขึ้นคนไม่กินทำให้คนกินนะคุณตาให้ลองทำพี่ปัวมาใส่ก่ะยังไม่ได้ใส่เลยอ๋อเราเพิ่มพริกป่นไปด้วยใช่ครับเอาสูตรคุณตาเลยครับเอาสูตรคุณตาเลยครับเยอะเหรอเอาสูตรตาเลยครับใส่พริกป่นเข้าไปด้วยเค็มน้อยเค็มน้อยโอเคนะแล้วก็คั่วนะครับได้แล้วหอมแล้วอ่ะนี่เราเป็นเนื้อไก่แล้วกันคั่วก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีตัวแพะครับชิมเป็นไงบ้างครับคุณตาครับเหลือเลยโยคุจะโยคุโยคุเมียโอ้โยคุเมียอร่อยนะครับอร่อยมากมากโยคุเจ้าละครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีนะครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับคั่วแพะในวันนี้เน้นกลิ่นหอมของสมุนไพรครับลาบของเราก็หมกกันต่อไปนะครับรอสุกอยู่เดียว
เดี๋ยวกินด้วยกันในยามกลางวันนี้นะครับโอ้เวลาสำคัญก็มาถึงแล้วนะครับลาบของเราที่หมกทิ้งไว้ประมาณ20นาทีน่าจะสุกแล้วครับน้องไก่เข้ามาเช็คไฟละครับโอ้โหนี่ก็มาลุ้นหน้าตานะครับสูตรลาบจากครอบครัวของแอมครับโอ้ดูเสียงเสียงว้าวสีสันนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตานะครับหน้าที่สำคัญหน้าที่ของน้องไก่นะครับมาเปิดลาบให้เราดูนะโอ้สูตรอาหารครับว้าวโอ้โหสีสันน่าทานมากหอมๆเลยครับหอมกลิ่นใบตองเลยเนาะหมกกับใบตองครับนี่ฉ่ำๆครับก็เป็นเมนูหลักของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวกินด้วยกันนะครับกับครอบครัวของน้องอ้ํานะครับและน้องไก่ครับมาพวกตัวนี้อย่ามาครับมันก็อยู่ก็คงจะก็ชิดาพวกเราเลยโอ้โหคุณตาแปลงร่างแล้วใส่เสื้ออาขานะครับเออเสื้ออาขาครับนี่จะทําไอ้ที่นี่มื้อนี้นี่จะขายลูกนี่แซมๆแทนทําไอ้ที่นี่ใส่เสื้ออาขาอืมนะที่ใส่ข้าวนะคะครับที่ใส่ข้าวแม่เดี๋ยวมากินด้วยกันก่อนอืมที่ใส่ข้าวเขาเป็นแบบนี้เลยใช่เขาเรียกอุปกรณ์อะไรครับน้าอ้ําครับภาษาคานี่ห่อโหฮะโหโหโหจะไม่ใช้จานใช้แทนจานค่ะอ๋อเรียกว่าโหอืมใส่ข้าวนะครับชนะใส่ข้าวของอาคาเขาก็จะนึ่งข้าวแบบแข็งหน่อยนะครับน้องไก่ก็ได้วัฒนธรรมชาวอาขามาเยอะพอสมควรนะครับกินด้วยกันนะครับเมนูยามกลางวันของพวกเราครับครับโอ้โหได้เวลาแล้วนะครับคุณตาคุณยายจัดการนะครับน้องอ้ําน้องไก่ครับกินข้าวภาษาขาว่าไงคะหอจะจ๊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 ะครับนี่ลาบอาขานะครับหมกได้ที่แล้ว20นาทีนะครับครับเดียวขอชิมเมนูพระเอกนั่นก็คือแฮกโคเซนดาวลาบอาขาครับเราจางเกลือลาบของน้องอ้ํานี่ไม่ธรรมดานะครับอ๋อใส่เกลือนิดนึงอ๋อเพิ่งผสมเกลืออีกเหรอครับมาแล้วอ่ะนิดนึงใช่ไหมครับนิดนึงเอาชิมครับจืดนิดนึงเพราะตอนดิบเราไม่ได้ชิมอืมอร่อยเนาะเขาเนี่ยเอามือปั้นน้องนะครับครับอ๋ออร่อยอร่อยแล้วก็ข้าวเนี่ยคงใช้มือเอาใช่ไหมครับครับนี่แบบนี้นะชอบเลยจะนำมาอ่านต้องการกันเอาข้าวอะไรครับนอนครับตรงนี้รอแป๊บนึงนะครับโอ้ข้าวเขาจะเป็นข้าวเจ้าแต่ว่าจะแข็งกว่าข้าวเจ้าทั่วไปนิดหน่อยนึงครับจะคล้ายๆข้าวเหนียวแต่ไม่ใช่นะครับนี่แพะลองดูนะครับเนื้อแพะนะครับจัดการนะครับครับผมทำยังไงเลยถ้าดูเจ้าใช้ได้หมดลงพื้นเนี่ยจริงครับไก่ลองได้นะจ๊ะหรือไม่ลองก็ได้อันนี้ตามอัธยาศัยเลยจ๊ะครับกินนะอร่อยนะเนี่ยอร่อยอ่ะคุณตาคุณตาปรุงรสอยู่ตรงนี้ว่าอย่าห่อร้อนเนี่ยนี่ภาษาภาษาที่สองเป็นไงนะครับอร่อยจำเมียเลยค่ะจำเมียจำเมียกินอะไรนะเห็ดหัวหนูเครื่องสาวๆคั่วนะครับคุณกั้มน้ำอะไรครับคุณยายอะไรครับคุณป้าครับอันเดียวกันจับปุ๊บอ่ะอย่าลืมอย่าลืมน้ำพริกถั่วเน่าคุณยายครับกินกับนอนเลยป้าตอนอุ่นดูมาดิกระเพื่อโลนี่ป้าตอนเช้าอุ่นดูมาดิชิมละดินมาบุญกินยกครึ่งยากินกระหน่อแล้วลงตัวกินกระหน่อแล้วลงตัวมากครับยกมาเดือดที่แฉเนี่ยยกคือยกคือยกครึ่งยากเนาะเดี๋ยวหลังกล้องคนก็จะกินเกลือด้วยนะเดี๋ยวพวกเอ็งหิวเนาะก็ต้องขอบคุณน้องอ้ําน้องไก่นะครับที่พามาที่ครอบครัวพามาหาบ้านคุณตาคุณยายนะครับเนาะเป็นหมู่บ้านติดกับชายแดนเลยนะบ้านจะรอครับจะรอเป็นหมู่บ้านเอื้อขานะครับนะติดชายแดนไทยเมียนมานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่
ให้เรายิ่งห้องควรมาทำการทำอาหารของชาวอาขาครับเนาะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับไงขอบคุณมากครับกำลังหึงมากขอบคุณค่ะกำลังหึงมากดื่มนะเดี๋ยวต่อแล้วครับมาต่อเนื่องต่อเนื่องลาบเดี๋ยวกันเนี่ยสวยมากค่ะจิ้มแปะชิมเลยครับอร่อยครับเฮ้ยความปองหมูดำนะครับที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เนาะครับนี่ก็มีฟืนทำเชื้อเพลิงเพื่อที่จะไปประกอบทำอาหารนะครับนะนี่ไงหมูดำนะครับเป็นแค่นี้ค่ะเหรอโอ้โหตัวใหญ่มากน้องไก่เดี๋ยวสวัสดีจ้าอืมมันจะกระโดดลงมาได้ไหมเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะครับมาแวะดูปศุสัตว์โอ้สีเขาแปลกมากเลยอ่ะสีน้ำตาลเข้มนะครับแบบนี้เนี่ยจะเป็นพันดูล็อกค่ะพันอะไรนะครับพันดูล็อกพันดูล็อกสังเกตจากหางอ๋อสีเขาจะแตกต่างกับหมูดำเลยเนาะใช่ค่ะครับโอ้ถือว่าเป็นพันธุ์แปลกตาสำหรับพี่น่ะที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ของน้องไก่ก็เลี้ยงหมูขายเนาะใช่เป็นหมูดำใช่ไหมอ๋อแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะแต่เป็นสีดำโตเร็วค่ะครับครับมาดูฝั่งนี้มีอะไรอีกครับหมูดำตัวนี้หมูดำส่วนนู้นตัวใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนนู้นนะนี่หมูดำนะครับว้าวหมูสวัสดีจ้านี่เป็นที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้แล้วก็ขอมาดูนิดนึงนะครับโอ้เลี้ยงเป็นฟาร์มเลยเนี่ยโอ้นี่ตัวใหญ่โอ้โหเจอพี่เบิ้มหมูแล้วนะอ้าวชีเฉยเลยตัวใหญ่มากครับอย่าคลายนะพี่กลัวมันกระโดดออกมามากเลยน้องไก่อ๋อไม่กระโดดค่ะครับตัวใหญ่จริงครับหิวหรือเปล่าเนี่ยดุหรือเปล่าเนี่ยนั่นเดี๋ยวมีส่วนร่วมเลยจ้าสวัสดีจ้าค่าจ้าไซส์ใหญ่มากเลยฝั่งนู้นมีอะไรอีกครับแวะชมนิดนึงครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อระบายน้ำครับอ๋อมีท่อระบายน้ำแล้วก็มีเลี้ยงไก่ไก่อยู่ข้างในนี้นะครับนะใช่ไหมครับนู่นเหรออ๋อคันนี้นู่นนะต้นกาแฟไว้ค่ะอ๋อเขาปลูกเพราะกล้าต้นกาแฟเพื่อที่จะไปปลูกต่อใช่ค่ะเพื่อที่จะไปปลูกที่สวนเลยค่ะเพราะว่าส่วนมากคนแถวนี้ปลูกต้นกาแฟนะคะอ๋อจ้ะครับโอ้ได้บรรยากาศนะน้องไก่ครับอยู่บนดอยก็จะสดชื่นแบบนี้นะครับครับได้บรรยากาศมากนะครับเลี้ยงหมูไก่เป็ดนะครับนี่ดูทำมาครับ